ส่งกำลังใจด่วนรู้แล้วชูวิทย์ป่วยเป็นอะไรทำเอาหลายๆคนตกใจไม่น้อยหลังคุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเหลือเวลาไม่มากเพราะกำลังป่วยหนักเมื่อวันที่4สิงหาคม66จากกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิสิท์อดีตนักการเมืองชื่อดังกล่าวระหว่างการถแถลงข่าวเมื่อวันนี้ในประเด็นการอภิปรายคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีมีความซื่อสัต์เป็นที่ประจักษ์หรือไม่ โดยมีการเปิดหลักฐานอ้างว่านายเศรษฐทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเลี่ยงภาษีโอนที่ดินพร้อมทั้งบอกเหตุผลที่ตั้งใจออกมาแชร์ว่าทำเพื่อชาติเพราะตอนนี้ป่วยหนักเป็นโรคมะเร็งและมีเวลาอีกไม่นานแล้วเท่านั้น สำหรับอาการป่วยของนายชีวิตนั้นนายชีวิตเปิดเผยว่าได้ตรวจพบเป็นมะเร็งตับขนาดประมาณ5เซนติเมตรเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเป็นการตรวจพบมะเร็งตับในระยะที่3เข้าสู่ระยะที่4ซึ่งเป็นระยะแพร่กระจายอยู่ในช่วงของการรักษาตัวมีการรักษาทำเคมีบมาอย่างต่อเนื่องและวางแผนจะไปรับการรักษาที่ต่างประเทศในช่วงประมาณปลายปีนี้ซึ่งการเป็นมะเร็งครั้งนี้คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้สูงสุดปีครึ่งถึง2ปีแต่หากเร็วสุดก็ประมาณ8เดือน